เรียบร้อยแล้วค่ะดูขนมปังโปรชีนของที่นิ่งอันฉีกความนุ่มให้ดูตอนนี้เย็นดีแล้วค่ะนุ่มข้างในที่นิ่งอินเยอรมนีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาทำขนมปังชนิดหนึ่งที่เป็นขนมปังสำหรับที่ถ้าใครมาเยอรมันแล้วต้องชิมเป็นขนมปังที่ชาวเยอรมันเขาชอบทานสำหรับไม่ว่าจะฟรุชตึกนะคะเป็นอาหารเช้าหรือว่ามิดทากเอสเซนก็ได้นะคะเป็นบรอชเชนฟิชมิดกับอะไรนะเป็นแบบมีหมูลมควันมีปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นอาเบนเอสเซนนะคะก็เป็นอาหารเย็นก็ได้ขนมปังชนิดนี้เรียกว่าโบรชเชนนะคะโบรชเชนเป็นขนมปังที่ชาวเยอรมันเนี่ยชอบทานกันมากๆเลยถ้าใครมาหรือว่าที่เมืองไทยนะคะก็อาจสามารถหาชิมได้หรือว่าตอนเนี้ยทีหนึ่งจะพาทุกคนมาลองทำนะคะขนมปังของเยอรมันนะคะทำง่ายๆมาดูกันค่ะว่ามีวิธีการทำยังไงนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะที่เยอรมันเนี่ยก็จะหาเลือกซื้อได้อันนี้เบอร์550นะคะมันก็จะมีเบอร์405อะไรเงี้ยนะคะอันนี้หนึ่งใช้550นะคะเฟิร์มนูลนะคะแล้วก็จะมียีสต์เป็นยีสต์สดนะคะ1ก้อนเนี่ยหาซื้อได้ทั่วไปอันนี้หนึ่งซื้อที่เลเวอร์นะคะก้อนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็น42กรัมเนาะใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะใช้21กรัมค่ะทุกคนแล้วก็จะมีเกลือ1ช้อนชาแล้วก็จะมีน้ำตาลครึ่งช้อนชาจากนั้นก็จะมีน้ำอุ่นนะคะไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปนะคะ300มิลลิลิตรค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำกลวงตรงกลางนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ยีสต์ของเราลงไปลงไปตรงกลางก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะจากนั้นเติมน้ำลงไปนิดหน่อยน้ำอุ่นของเราเนี่ยนะคะโอเคไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปนะจากนั้นเราก็จะใช้พลาสติกซีลเอาไว้นะคะปิดเอาไว้เนาะทิ้งไว้แบบนี้15นาทีนะคะทุกคนแล้วเราค่อยมาดูให้ยีสต์ทำปฏิกิริยาก่อนนะคะ15นาทีแล้วมาดูกันค่ะนี่เราก็จะเห็นว่ายีสต์ทำงานแล้วนะคะนี่ยีสต์เริ่มทำงานแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเติมเกลือลงไปนะคะเมื่อกี้หนึ่งใส่แต่น้ำตาลเนาะแล้วก็ใส่น้ำลงไปที่เหลือนะคะให้หมดเลยแล้วก็ทำการปั่นแป้งใครไม่มีที่ปั่นก็ใช้ตะกร้อมือหรือมือนวดก็ได้นะคะทุกคนแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะปิดไว้อีก1ชั่วโมงนะคะประมาณ1ชั่วโมง60 minuten แล้วก็ให้ยีสต์ทำงานแป๊บหนึ่งนะคะทำปฏิกิริยาแล้วเราค่อยมาดูกันต่อนะคะนี่ครบ1ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคน60 minuten ฟูดีมากเลยชุบแป้งมันก็จะได้ไม่ติดใส่มือด้วยมือชินิงล้างแล้วนะคะทุกคนล้างเรียบร้อยนะชุบชุบนิดนึงThank you.
ก็จะได้ประมาณ8ก้อนนะคะทุกคนก็ทำให้แป้งค่อนข้างที่จะเป็นวงรีแบบนี้นะคะเพราะว่าโบสเชนค่อนข้างบางทีจะเป็นแบบวงรีเนาะนี่แบบนี้นะคะแล้วก็วางใส่กระดาษให้มันเป็นแบบรูปเหมือนวงรีแบบนี้นะคะชื่อแล้วเราก็ไปใส่นี่ทำอันต่อไปจะได้เป็นลักษณะวงรีแบบนี้วางใส่กระดาษทำอันต่อไปนี่ได้ทั้งหมด9ชิ้นค่ะทุกคนดูนี่เราก็จะเอาผ้าคลุมไว้อีก30นาทีนะคะแล้วเราค่อยมาเอาเข้าเตาอบนะปิดไว้30นาทีนะคะนี่ครบ30นาทีแล้วเปิดผ้าออกโอ้อันนี้มันมาติดเพื่อนจังเลยใช้มีดคมๆนะคะทุกคนแล้วก็มาตรงกลางมันจะติดกันโอ้โหเพราะว่าปลดโบสเชียนจะมีแหว่งตรงกลางนะคะต้องทำการผ่าจากนั้นเราก็ใช้น้ำนะคะทาจะเข้าเตาอบนะคะใช้ไฟ220องศาเซลเซียสเนาะแล้วหนึ่งก็จะใช้น้ำวางไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็อบไปพร้อมกับขนมเลย20นาทีนะคะนี่ค่ะเอาน้ำวางไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็อบไปด้านบน20นาทีแล้วมาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนดูสีสวยมากมากอันนู้นนี่มันติดคนอื่นทำไมเนี่ยยังจะเอาออกมาแยกพักไปให้เย็นค่ะทุกคนสีนุ่มมากโอ้โหร้อนอันที่ติดกันไม่เป็นไรเราแยกได้ดูหนึ่งใช้ถาดเล็กเกินไปเนาะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะดูขนมปังโปรชีนของที่หนึ่งอันนี้มันติดกันหน่อยนะนี่เราค่อยเดี๋ยวมาดูกันข้างในนะแบบนุ่ม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 มากเลยกำลังจะผ่าแล้วนะคะชิ้นแรกโปรชีนจ้าค่ะขึ้นซอฟฉีกเนาะจึ้งจึ้งนุ่มมากเลยข้างในซุปเปอร์กินขนมปังแม่นะฉีกความนุ่มให้ดูตอนนี้เย็นดีนะคะนุ่มข้างในโอ้โหสูตรนี้ดีมากลองไปทำกันดูนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายอร่อย